โอเคนะครับเดี๋ยวเราคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายน่าจะเป็นสุดท้ายแลวนะครับที่ผมจะพูดเรื่องของ MQTT ซึ่งจริงๆแล้วพวกเน็ตเวิร์กนี่จะเป็นตอนปี4แล้วนะแต่ผมว่าเราน่าจะพร้อมที่จะรับรู้เพราะว่ามันเอาไปไดีเวล็อปได้แล้วก็เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆมันเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะครับแล้วก็สามารถสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ต คนที่ทําแค่เป็นอะไรนะกล่องเดียวๆทํางานโดยไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยมันผมก็ว่ามันก็เชยละมันควรจะรายงานสถานะผ่านอะไรเน็ตเวิร์กได้แล้วก็สามารถควบคุมเป็นรีโมทได้นะครับเรียกว่ารีโมทผ่านมือถือได้แล้วนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ตอนนี้มันมันเป็นอย่างงี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันตอนปี4อ่นะครับเชยนะครับก็เอาคร่าวๆก่อนนะครับ ส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนปี4ถามว่าตอนนี้จําเป็นไม่ต้องรู้เรื่องของพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ไฟวอลอะไรต่างๆยังนะครับแต่ให้ทราบว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยใช้งานเน็ตเวิร์กที่บ้านก็ดีหรือที่มหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยมันจะต้องผ่านตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าในบ้านจริงๆในบ้านเรามีเราเตอร์ถูกไหมครับก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเราจะมีเราเตอร์อยู่ตัวหนึง่ง ทุกบ้านจะมีอยู่แล้วเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์เนี่ยมันจะมีจริงๆมันจะมีไฟวอลในตัวหรือพ c ีของเราก็มีเขาเรียกโปรแกรมที่เป็นกันไม่ให้มี intruder เข้ามาหรือนักแฮกอะไรเข้ามามันจะมีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะออกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนจะไปที่ Google หรือ,อรใ,นในฝั่งของ Google หรือเว็บมหิดลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีไฟวอลอยู่แล้วนะครับเป็นไฟบล็อกกั้นไว้เพื่อให้เราไม่มาเจาะถึงข้างในตัวน,นี้ ทั้ง Google YouTube Facebook จะมีเป็นลักษณะแบบนี้หมดน,นี้อยู่ฝั่งที่เป็นพวกเซอร์วิสผมเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเป็นเพื่อบริการ Line Facebook Instagram จะเป็นอย่างเนี้หมดนะครับตอนนี้ในฝั่ง User ตัวนเนี้ยเนี่ยปกติเวลาเราจะติดต่อส่วนนี้เราต้องติดต่อผ่านสมมตมือถือใช่ไหมแล้วก็ต้องผ่านไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะแอปที่เราต้องการเช่น Facebook หรือ ยูทูบหรืออะไรกันเราเป็นการเรียกรีเควสใช้การเรียก request. รีเควสสับเนี่ยเราเรียกว่ารีเควสคือขอเข้าใช้นะครับเสมอแต่ละคราวนี้และถ้าเราจะเป็นลักษณะาาของอุปกรณ์อุปกรณ์เซ,เซ็นเซอร์อยู่ที่ท,ที่หนึงนะครับเป็นเป็นเซนเซ,นเซอร์รอลไยตักอย่างถ้าเราจะรายงานผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วเราสามารถจะพูดคุยกันได้แบบ ผ่านอินเทอร์เน็ตนะยังไงก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันเป็นคําว่า iot เนี่ยมันคือ internet o น t ตออฟตอยู่แล้วก็คือ internet b a s ตเบสยังไงก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำยังไงนะครับซึ่งอ่เดี๋ยวดูถัดไปนิดหนึ่งนะครับก็คืถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็น ปกติเวลาเราใช้เรารู้สึกเสมือนว่าเราใช้คําว่า l o จิคัลเน็ตเวิร์หมายถึงว่าเราเวลาเราใช้งานรู้สึกไม่แตกต่างเลยว่ายูเซอร์จะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่นะครับมันก็จะรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันนะรเราเรียกว่า l o จิค a ลเน็ตเวิร์เหมือนกับเฮ้ยเราอยู่ใกล้ใกล้กันใกล้กันมากจริงๆกอาจจะอยู่ข้ามประเทศอยู่ข้ามโลกเลยก็ได้นะครับนี่เราเรียกว่า l o จิค a ลเน็ตเวิร์ส่วนที่เป็นฟิสิ i c ลเน็ตเวิร์กก็คือในความเป็นจริงแล้วกว่ามันจะต่อกันไป เชื่อมต่อกันเนี่ยมันต้องมีโหลายตัวมากนะครับมันจะมีหลายคลกหลายด่านนะครับหลายหลายกำแพงเอางั้นแทะนะครับแต่พอเราใช้งานจริงๆเรารู้สึกเสมือนเสมือนว่าไม่ได้ผ่านคุยตรงเนี่ยคุย user a ส่งข้อความ user b เนี่ยเราแทบไม่รู้สึกเลยแต่จริงๆมันผ่านไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางเช่น l i น์เช่น Instagram เช่น Facebook เนลวลาเราส่งเมสเสจหาเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ส่งตรงนะครับมันเข้าไปในฐานข้อมูลของเพื่อน ส่งข้อมูลไปในฐานข้อมูลที่เก็บข้อความของเพื่อนแล้วก็ทำโน้ติฟิเคชันนะครับโน้ติไยไปยังเพื่อนว่าเออมีคนส่งแมสเซจมาในชื่อนี้นะครับเ้วเวลาส่งกลับปั๊บมันก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวนี้ก็โน้ติายกลับมามันไม่ได้ส่งตรงครับเป็นในเกมนี้อยู่เหมือนนในยุคนี้ของเรายังเป็นลักษณะของที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ก็เรียกไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ครับรเรียกว่าไคลเอน กับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนไม่รู้นะอันนี้เซิร์ฟเวอร์อยู่ในนี้ผมไม่รู้ล,ละวันนั้นอันนี้ก็เป็นไคลเอนต์คนหนึ่งลูกค้าผมเรียกลูกค้าดีกว่านะลูกค้าคนนี้ไคลเอนหนึ่งใคลเอนตเอไคลเอนต์บไคลเอนตซีว่าไปนะครับเรียกใช้เขาเรียกเหมือนรีเควสตเรียกใช้ตลอดนะอันนี้เป็นลักษณะของของสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้มาดูตรงนี้ถ้าเราอยากจะ ปกติเวลาอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าอาจารย์ครับแล้วผมจะมันรู้ยังไงว่าแต่ละเครื่องเป็นอะไรแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมี IP address ทุกคนนะ่าจะรู้แล้วตอนนี้คือว่าทุกทุกเครื่องที่เราต่อกับอินเทอร์เน็ตมี IP address ประจำเครื่องครับคำว่า IP address เนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่า IP ตัวนี้มันจะสมมติไปอยู่ข้างนอกนะสมมติที่เป็น user B นะ user B นะเป็น user B อยากจะมาคุยกับ เราที่อยู่เครื่องนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนี้จะขอติดต่อ IP สมมรืเราเป็น IP ตัวที่1เป็น IP ตัวที่2ตัวนี้ไม่ใช่ IP ตัวเดียวไม่ใช่หมายถึงว่าไอพีเรามาจะคุยกันตรงได้นะครับเพราะมันผ่านเราเตอร์ครับเราเตอร์จะเป็นตัวแปลงมาเป็น IP ภายในให้เราเรียกว่าแลนไอพีนะครับเร,เรียกว่าแลนไอพีนะครับ ส่วนที่มันจะออกไปคุยข้างนอกเนี่ยเขียนจะมัวนะ่วแล้วนะครับเราที่ออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยตอนที่เพื่อนเรา user B เนี่ยเขาจะติดต่อเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เห็นเบอร์ IP ของเราในนี้เขาจะไม่เห็นครับไม่มีทางตรงนี้นะไม่มีทางมองเห็นไม่มีทางมองเห็นเลยว่าเราใช้ IP อะไรแต่เขาจะรู้ที่ตรงนี้ครับว่าเราอยู่ IP อะไรเราอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ นะครับเหมือนบ้านเล็กที่แต่ภายในบ้านมีไอเดียของเราอยู่ใช่ไหมมีรถ1นึ่คันมีจักรยาน1นึ่คันหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับแต่มีหมายเลขที่บ้านอยู่นะครับซึ่งหมายเลขที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นบริษัทมักจะฟิกซ์ครับอย่างเช่น AAS D Tag จะเป็นฟิกซ์แค่เล็ฟิกซ์ x p นะแต่ว่าถ้าเน็ตบ้านเราไม่ใช่ครับตามบ้านเป็นเน็ตบ้านเนี่ยจะเป็นด y นามิก IP ครับเป็น leasing เขาเรียก leasing lease ip คือเช่าเช่าแค่เฉพาะบางช่วงปั๊บพอหมดปั๊บเนี่ยพอหมดเวลาปับ๊บหรือว่ามีการปิดเปิดเราเตอร์มันจะได้ IP ใหม่ไปนะครับซึ่งอา้าวจังครับเมื่อเมื่อ IP มันหายไปแล้วผมจะติดต่อกันยังไงมันก็จะมีวิธีอื่นที่จะติดต่อตรงได้ครับนะครับมันจะมีหลายเขาเรียกหลายแม c h a น i ซ m มหรือหลายกลไกที่ทำให้อีกคนสามารถติดต่อได้นะครับ ซึ่งถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้เราเป็น IP อะไรนี่เราเปิดมือถือลองเช็คดูก็ได้นะครับเรากดจากมือถือเราเนี่ยกดไปที่ setting เราใช่ไหมมันก็จะมี about phone ใช่ไหมครับพอ oh, about phone เสร็จมันจะมีนู่น<ๆ>้นี่นี่ก็เข้าไปที่ใน about phone เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเขาเรียกอะกอ device ID ของเราจะมี RAM CPU เท่าไหร่ octa core RAM เท่าไหร่อันนี้ก็ว่าไปนี่คือเครื่องผม เสร็จแล้วเนี่ยกดไปที่ status เราเลื่อนสไลด์ลไปที่ status เห็นไหมตรงนี้ข้างล่างเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจะเห็นว่ามี status พด status เราจะเห็นว่าตอนเนี้ยเนี่ยครับหมายเลข IP ที่เราได้จากบ้านเราหรือจาก MU Wi-Fi ที่เราเกาะเป็น IP เบอร์อะไรอันนี้ตัวนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ IP จริงเป็น IP หลอก IP ภายในคือ LAN IP เท่านั้น หลายคนบอกอันนี้เครื่องลรา IP นี้ไม่ใช่ครับเราจะบอกเบอร์นี้เขาก็ไม่มีทางเจาะเราถึงยกเว้นเราต้องบอกแวน IP ของเราไปและก็บอกพอร์ตด้วยนะครับอย่างที่ผมพูดถึงตอนตอนเรียนคำว,ว่าพอร์ตคืออะไระเดี๋ยวให้ดูพอร์ตคืออะไรในการคุยกันเนี่ยเครื่องมือทุกชนิดแอปทุกชนิดแอปทุก Facebook ก็ดียูทูปยูทูปนี่วิ Wing ่งยูทูปนี่คือเว็บใช่ไหมครับยูทูปเนี่ยมันผ่านเว็บอยู่แล้ว นะครับแต่เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเฟซบุ๊กหรืออะไรกันแล้วแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดเห็นไ,ไหมครับเวลามันมันจะคุยสื่อสารกันไปออกไปยังข้างนอกเนี่ยมันจะสื่อสารนอกจาก IP แล้วสิ่งที่สําคัญคือพอร์ตครับตัวข้างนอกที่จะรู้ได้งไงว่าตัวนี้จะต้องคุยกับตัวนี้มันผ่านพอร์ตครับ i p และพอร์ตถึงจะสมบูรณ์ ซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่อกพอร์ตแอปของเกี่ยวกับ cctv ส่วนใหญ่จะเป็น443นะจะเป็น443ถ้าเป็นของเว็บเนี่ย World Wide Web จะเป็นข้อเรียกพอร์ต80นะครับถ้าเป็น Facebook อ f เ c e b o o k เป็นผ่านมันผ่าน,หน,าห,นาหน้าเว็บอยู่แล้วเป็นพอร์ต80อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกฐานข้อมูล SQL ก็จะเป็นอีกพอร์ตหนึ่ง นะครับเกมสมมติเราเล่นเกมเนี่ยเกมบางเกมก็อาจจะใช้ 4, 4ี่บางเกมเอาจจะใช้1 000, 2ึ0 0หมื่นสองพันอะไรกว 30, กว่าสามหมื่นกว่าแล้วแต่เกมครับเกมออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกเลยเราต้องเซตเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ตอะไรไม่อัหคุยไม่รู้เรื่องปัญหากันไม่เจอเพราะ IP รู้ IP ก็จริงหมายถึงว่า IP เราเป็นแค่ตัวเป็นแค่ยังไงดีนะเป็นแค่เป็นแค่แม่กุญแจนะครับแต่ตัวลูกกุญแจที่จะวิ่งเข้าไป ก็เรียกว่าส่งข่าวสารไปเนี่ยมันต้องผ่านพอร์ตครับผ่านพอร์ตก็คือผ่านท่าเรือท่าหนึ่งถ้าไม่มีท่าให้มันมันก็ไม่มีทางที่จะส่งของได้อาพูง่ายๆอันนี้เหมือนเรือเรือลำหนึ่งเรือแต่ละเรือมันมีเบอร์ของมันอยู่ใช่ไหมแต่มันจะส่งของไม่ได้ถ้าไม่มีพอร์ตถ้าไม่มีท่าท่าจอดให้มันพอร์ตคือท่าจอดเรือถ้าไม่มีท่าท่าที่80หรือท่าที่เท่าไหร่อย่างเกมเนี่ยท่าเท่ะไหรถ้ามันไม่มี ถ้าให้มันจอดมันจะไม่มีทางคุยกับคนอื่นได้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นพูดคร่าวๆนะให้เราพอเข้าใจว่าจริงๆในการเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องมี IP และพอร์ตพอร์ตเป็นเป็นคีย์สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกันมันก็จะคุยผ่าน IP และพอร์ตถูกไหมครับแอปพลิเคชันเวียพอร์ตนัมเบอันนี้หมายถึงว่าเวลาแอปแอปคุยกันอย่างไลน์เงี้ยนะถ้าเราอยากจะรู้ไลน์ไลน์พอร์ตไหน ไล yeah. line application line app port number นี่พอร์ตอะไร line เนเบอร์ไลน์เนี่ยครับใช้พอร์ตอะไรครับนี่ครับ line window ใช้พอร์ตอะไรครับอ่บากดได้กดดูเลยมันจะมีมันจะมีมะมให้ให้เห็นนั่นนะครับว่าเนี่ยใช้พอร์ตอะไรเดิฟอล์ตพอร์ตลองเปิดดูอ่านดูก็ได้แต่ละเกมแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันครับมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับช้าหน่อยเปลี่ยนใหม่ เห็นไหมว่าใช้พอร์ตอะไรเนี่ยวิดนะีโอคอลในแอปไลน์ใช้พอร์ตอะไรเนี่ยผมมีคนพยายามจะแฮกอาจจะเข้าไปเกาะพอร์ตนั้นดูอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยมีคําถามเกี่ยวกับพอร์ตเยอะยังไงก็ต้องใช้พอร์ตครับซึ่งเอาไว้ปีสี่แล้วค่อยว่ากันคราวนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต่อตรงเช่นจังครับแล้วทาไมแอปผมเนี่ยผมสามารถดู สามารถผมสามารถดูกล้องงจรปิดที่บ้านได้เลยผมมีกล้องงจรปิดที่บ้านนะครับผมสามารถดูได้เลยเนี่ยมันคุยกันได้ยังไงมันมีหลายวิธีครับอย่างแรกเลยคือว่าวิ่งผ่านพอร์ตกับ IP พอร์ตเฟอร์เวิร์ดดิ้งกับพวกเขาเรียกอ้างตั้งค่าพอร์ตในเราเตอร์ให้ตรงมือถือจะมองเห็นกันได้อีกอันนึงเขาเรียก P2P ครับอันนี้ใช้กันบ่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอ่า r ID นะครับเป็น User ID ทำนองนะั้นเหมือนเป็น User ID นะครับ ซึ่งอันนี้พวกกล้องจะปิดสมัยใหม่ใช้อันนี้ก็คือมันจะมีมันจะมี ID ของตัวกล้อง X9 อะไรต่างๆเยอะๆไปหมดแต่สังเกตว่าจะเป็นตัวเลขเป็นชุดเลย F59A อะไรประมาณนี้นะครับเป็นชุดเลยแล้วก็ทุกอย่างวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของจีนถ้าเป็นกล้องจีนนะครับจะไปที่ไปที่เซิร์ฟเวอร์ไชนะ่ามันจะไปที่ประเทศจีนครับเราถึงค่อยอ้อมโลกมาเปิดมาวิ่งมาที่มือถือของเรา เราะนั้นไอ้กล้องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันที่เป็นกล้องวงจรปิดจีนเนี่ยทุกอย่างวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์จีนหมดนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดีลิงก็จะไปที่ดีลิงก์แต่ผมไม่รู้ดีลิงอยู่จีนหรือเปล่าน่าจะอยู่ไม่รู้เหมือนกันอยู่สิงคโปร์มั้งไม่แน่ใจครับอันนี้ต้องไปเซิร์ชดูนะครับว่าดีลิงหรือไอ้กล้องที่มันเป็นพวกแบรนด์ดีๆเนี่ยจะไปอยู่ไหนลอจิเทคอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอยู่เมืองนอกหรืออาจจะอยู่ ที่เขาเช่าแล้วถูกอาจจะอยู่อินโดนีเซียหรือเปล่ามันมีมันสามารถกระจายได้หลายที่นะครับไอตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นตัวดูกล้องเนี่ยครับที่เชื่อมต่อกล้องเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้ากล้องจีนแล้ววิ่งไปไชน่าหมดนะครับก็อันนี้ถึงบอกว่าความลับมีในโลกไหมไม่ได้มีนะครับถ้าเผลอจีนเขาอาจจะแฮ็กกล้องเราหรือเห็นกล้องเราตลอดเวลาก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ถึงแม้จะบอกเป็นเพียร์ทูเพียร์นะครับ เพียทูเพียก็ตามแต่ไม่ใช่ครับเหมือนกับเฮ้ยหลังชนหลังเขาเรียกหลังเขาเรียกว่าท่าเรือชนท่าเรือเพียก็คือเพียมันคล้ายๆกับพอร์ตนะเพีย er ก็คือเหมือนท่าเรือเหมือนกับชนกันจริงๆไม่ใช่ครับมีเซิร์ฟเวอร์กั้นกลางอยู่ได้ไหมครับมีเซิร์ฟเวอร์กั้นกลางอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นไม่จริงิมพีดูพีดูเหมือนมันคุยตรงแต่ไม่ใช่ครับยังไงก็ผ่านเซิร์ฟเวอร์นะอีกอันนึงคือที่ใช้กันเยอะ ก็คือ API token นี่ครับ token ที่บอกใน Bring ใช้ก็คือ,คอเหมือนมีอะไรที่บัน Scramble เอาไว้เป็นโค้ดเป็นหมายเลขประจำตัวของเรายาวเลยหลายหลายสิบตัวนะครับ Facebook เหมือนกัน Facebook ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้มันสามารถจะโพสต์เขาเรียกเป็นโปรแกรมบน Python ให้มันโพสต์อัตโนมัติแบบออโตโพสต์บน บนไทม์ไลน์ของเราหรือ s ต a ัสของเราเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็น API แล้วก็ต้องใส่โทเค็นที่ f c e b o o o เก็กำหนดไว้ด้วยเป็นของเราเนะไม่ใช่อคนอื่นนะครับซึ่งการทำโทเค็นบน Facebook ก็ซับซ้อนหน่อยเพราะว่า Security สูงมันจะมีแบบเขาเรียกว่าโชว์คราวแบบ2อาทิตย์แล้วก็ต้องเปลี่ยนโทเค็นหรือจะเป็นระยะยาวคือ6เดือนแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ก็มันมีครับมันเป็นเขาเรียกลองเทอมโทเค็นกับช็อตเทอมโทเค็น ไปหาอ่านดูนะครับอันนี้ถ้าเราแต่ผมยังสลับของปีเราเนี้ยปีขอ,องเราปี2เนี้ยยังยังผมยังไม่มีเวลาที่จะไปเจาะถึงตรงนี้เขียน Facebook เ,เอาแค่ iot ของบอร์ดกับเราก็กลับมือถือของเราได้ก็พอละและอันที่3ที่ผมจะบอกถึงเรื่องนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะจบอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นคลิปที่ทำโปรแกรมแล้วการใช้ mqtt ครับหลักการมันเป็นแบบนี้ เมื่อตอนที่ยังได้พูดไปแล้วนะครับ MQTT ก็คือเป็นอีกคำตอบหนึ่งในงการส่งรับข้อมูลกันนะหรือบางทีก็เราเรียกว่าเป็น direct connection นะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ direct สังเกตมาทุกอย่างผ่านเซิร์ฟเวอร์แต่ direct จริงๆอะถ้า direct จริงๆคืออันนี้ครับแต่การ setting ค่อนข้างวุ่นวายครับนิดหนึ่งค่อนข้างวุ่นวายเพราะเราต้องรู้แวน IP ต้องรู้แวน IP และเราต้อง c o n f i g u t e เตเราด้วยต้องเข้าไปเกี่ยวกับเราเตอร์ที่บ้านเราด้วย ซ,ซึ่งสามารถจะคุยตรงได้เช่นจะกับมือถือยิงตรงมาที่อุปกรณ์ของเราโดยตรงวิธีนี้จะจะจะเหมาะสมที่สุดที่จะไม่ผ่านใครเลยแต่วิธีพวกนี้3วิธีนี้ผ่านในหน้าหมดครับเรียคือผ่านเซิร์ฟเวอร์หมดโอเคนะก็ถามว่าปลอดภยัยไหมอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นหลักการนี้อันนี้ mqtt คืออะไรอ่าไปดูกันนะครับ ก็คือหลักการคืออย่างนี้เราจำ bling ได้ไหมครับอ่าเดีย๋ยวผมผมกลับไปตัวนี้ b l i n เนี่ยดูนะเราสังเกตข้อเสียของ bling ไหมอ่าสมมตินี่เป็นมือถือนะนี่หน้าจอใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มกดใช่ไหมแล้วก็มีเข็มอ่ามีเข็มขึ้นตรงนี้อ่าเป็นเข็มขึ้นปืด๊ดแล้วมีปุ่มกดตรงนี้ แล้วอันนี้ก็จะผ่านไปที่อะไรนะครับบลิงเขาก็เรียกเขียนโปรแกรมเราก็ต้องเขียนโปรแกรมตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ PC นะเราเขียนโปรแกรม Python หรือภาษาอะไรกันจริงๆม่มีหลายภาษานะครับ Python เขียนมาแล้วก็โหลดและแบลลี่ที่เป็นของ Blink ลิกนะฮะบลิงลิโหลดไว้แล้ว Run รันรันนก็คือจะคอนเน็กตรงนี้ส่วนอนนี่ที่เป็น ลงแอป b l i n กเนี่ยก็จะต้องอะไรครับรัานซึ่งแอป b ล i n k เนี่ยม,มันเชื่อมต่ออยู่กับ Blink server อยู่แล้วบ i ิงก c c อเนี่ยอยู่แล้วซึ่งใช้อะไรครับ t ทเค n นเป็นตัวเปิดทางว่าเออชั้น t ทเค็นเดียวกับ t ทเค็นนี้นะนี่ชั้น To เค็นเดียวกันก็ต้องเซมอทเค็นก e t ไหมครับ โปรแกรมที่เราเขียนบนนี้ก็ต้องเซมโทเค็นคือต้องต้องไอดีนิเคิกันมันถึงจะคุยกันได้ไม่งั้นถ้าเปลี่ยนเป็นอีกโทเค็นหนึ่งมันก็ไม่เวิร์คครับเพราะมันไม่ใช่ของเราขาวนี้เราเห็นข้อเสียไหมข้อเสียคืออย่างนี้ลบใหม่ข้อเสียคืออย่างนี้ครับอย่างแรกเลยสมมุติว่าผมมีโมบายหนึ่งมีคนที่สองอยากเห็นหน้าจอของเราด้วยอยากจะขอแชร์ อยากจะเห็นด้วยอันนี้เราเป็น PC รันอยู่นะนะครับรันอยู่เป็นเซนซุ่งเซนเซอร์หรือเป็น ESP ก็ได้แล้วแต่เรารันโปรแกรมอยู่อันนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะอันนี้เป็นบ i ิ k ์เซิร์เวอร์นะอันนี้เป็นแบบนี้อินเทอร์เน็ตผมเรียกอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็เข้ามาเราจะต้องรันตัวนี้จะต้องรันตัวนี้ก่อนลักถึงค่อยแชร์โค้ดแล้วตัวนี้ถึงจะเห็นครับถ้าเราปิดโปรแกรมตัวนี้คือ ิดมือถือตัวนี้จะไม่ทํางานครับหรือจะแจกไปให้คนที่สามที่สี่เหมือนกันแชร์ได้ครับสามสี่เหมือนกันแต่ถ้าเราปิดมือถือไม่รันโปรแกรมนี้ไม่รันโมดูลนี้คือไม่รันบลิงในเครื่องเราสามสี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันครับข้อเสียมันมีนะตรงนี้ก็ะติงบอกมันแชร์ใช้ที่เป็นแบบ worldwide หรือแบบให้ทุกคนเห็นเซ็นเซอร์เราสมมติเรามีนี่เซนเซอร์ของเราเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเราอยากจะให้มัน เออให้ทุกคนเห็นอุณหภูมิที่หมู่บ้านเราอสมมติเป็นหมู่บ้านเราให้ทุกคนเห็นหมดหมดเลยว่าตอนนี้น้ําขึ้นน้ําลงเท่าไรอะไร,ะไรประมาณปริมาณน้ําฝนเท่าไหร่นะเป็นตัวบอกอุณหภูมิด้วยความชื้นด้วยแล้วก็ปริมาณน้ําฝนด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีมันลำบากครับละอย่างครับอ่าอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อเสียของบริงกก็คือทุกอย่างต้องขึ้นกับโมบายจริงไหม ทุกอย่างที่เราออกแบบดีไซน์น่าจอมีเข็มนะครับมีปม่มมีไฟทุกอย่างที่เรามาเราต,ต้องมาเซตให้เป็นอะไรครับ v 0 v 1คืออะไร v 2คืออะไร v 3คืออะไรแล้วถึงไปเขียนโปรกแกรม python จริงไหมครับว่าเฮ้ย python นะไอ้ v 0คืออันนี้นะ v 1มันคืออ่ามันคืออ่าบล็อกนี้นะ v 0คือบล็อกนี้นะ เราไปจะส่งเวลาเมนโปรแกรมก็ต้องมานั่งคำานึงไอ้ไหนมันมีหนึ่งวีสองวะเนี่ยมันต้องส่งให้ใครมันอินดิเพนเดนต์ที่นี่ครับที่นี่เหมือนสําคัญแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆอ่ะโปรแกรมที่ตรงนี้ต่างหากที่ควรจะสําคัญถูกไหมครับเพราะว่าของเรามีเซนเซอร์ตรงนี้เราควรจะหลักตัวสำคัญคือตรงนี้มากกว่าคือเซนเซอร์ควรจะควรจะทำงานอิสระไม่ต้องมาพึ่งว่า จะจะส่งอะไรให้มือถือแล้วมันจะยังไงแล้วมือถือจะส่งอะไรให้ฉันไม่เนี่ยครับมันมันเกิดการเขาเรียก d e p e n d ดนตเกิดขึ้นครว่า d e p e n d ดนตหมายถึงว่าโมบายในะขณะที่เป็น Blink นะนี่ข้อเสียนะ b ลิง k เนี่ยโมบายจะเป็นตัวเขาเรียกกันเลยนะเป็นคอนสตรีนคอนสตร n นหมายถึงมีข้อจํากัดของมันก็คือเราต้องบอกว่าอันนี้เป็น V อะไรอันนี้ v อะไรอันนี้ V อะไล อันนี้วีอะไรเกี่ยวข้องกับเซนเซอร์อยังไงอะไรยังไงและถึงค่อยไปเขียนโปรกแกรมไพทอนที่คลิตสอดคล้องกับโมบายซึ่งคอนเซป t นี้แย่มากถามว่าโอเคไหมก่อนที่มันจะมี MQTT ครับ MQTT BU มันมาตั้งแต่ปี2014นะครับแต่บ i ิงเกิดก่อนแล้ว b บ i n งเกิดมาประมาณ2010-2010ประมาณ12มั้งนะครับ ซึ่งเกิดก่อนซึ่งคนก็ยอมรับมิงอยู่ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็คือคนเริ่มยอมรับ m q t t มากขึ้นหลักการคืออย่างนี้ครับมาดูใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้โมบายผมอยู่ด้านนี้นะอันนี้โมบายผมอยู่ด้านนี้แหละผมไม่ผมไม่ไม่สนใจโมบายว่าคุณจะโมบายคุณจะมีกี่เครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องนะครับนี่เป็นโมบายหนึ่งเครื่องสองเครื่องผมไม่เขาไม่สนใจผมไม่ได้ผมไม่ได้สนผมสนที่เซนเซอร์ครับผมสนที่บอร์ดที่ผมจะทํางานผม ตรงนี้ ESP หรือเป็น PC ก็ได้ไม่ว่ากันหลักการของมันคือมันจะส่งข่าวครับไปยังขเขเร็กบรอกเกอร์บรอกเกอร์คือในหน้าในหน้าขายข่าวในหน้ารับข่าวเออเซนเซอร์ที่ผมมีสมมุติว่า ESP ตัวหนึ่งตัวแรกนะครับอ่ผมมีมีอุณหภูมิเทมแล้วก็มี humidity คือมีอะไรแหละความชื้นด้วยและอีกเซนเซอร์อีกตัวนึ่งมีเซนเซอร์อีกตัวนึงผมไม่รู้อยู่ของใครไม่รู้ขอ,รรของใครก็ไม่ทราบมันมีตัวนึ่าเช็คความชื้นในดินนะเช็คเช็คซอยเขาเรียกเช็คซอยเช็คความชื้นในดินซอยฮิมิตนะครับคานนี้เวลามันจะจัดการมันไม่จําเป็นต้องรู้ว่าโมบายของใครใครจะอยู่ V1 V2 V3 ไม่สนใจไม่รู้เพียงแต่มันส่งข่าวครับมันจะส่งข่าวตัวนี้มา การส่งข่าวเราเรียกว่า Publish ตีพิมพ์ครับ Publish Publish นะครับซึ่งจังครับจะส่งข่าวยังไงส่งข่าวในหัวข้อข่าวครับ Topic หัวข้อข่าวอะไร Value คำว่า Value ที่บอกอ่ะจะส่งค่าเทมใช่ไหมผมก็เป็น Topic สมมติว่า Topic เนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาก็าจะเขียนกันเข้เรียกเป็นโฟลเดอร์เหมือนเป็นลักษณะโฟลเดอร์ folder, เช่นสมมติ เอจอยเทมจะได้รู้ว่านี่ของอาจารย์จอยเขาเรียกว่าเซนเซอร์เขาเรียกว่าหัวข้อ a j o y ยสลับเทคือเอออาจจะเป็นของอาจารย์จอยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือสลับเขาจะ a j o y นะครับแล้วก็เป็น humid เนะี่ยอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปแล้วส่วนตัวนี้อาจจะเป็นเซนเซอร์ของอีกคนหนึ่งสมมตินะ ของนายาใครดีของใครอะอ,อะไรสักอย่างอ่ะซื้อชื่อเจมสิชื่อเจมนะครับสลัดเจมแล้วก็เป็นนั่นแหละซอยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพับบลิกคันนี้เวลาท็อปบิกพับบลิกเนี่ยก็คือใส่พับบลิกเสร็จแล้วคอมมาตามด้วย ค่าของมันสมมตินี่5้องศาใช่ไหมห้าสิองศาซีตามด้วยค่า50องศาตรงนี้อ่ผมชักเละอะ้รเอาใหม่ลบใหม่นี่บรอกเกอร์นะนเซนเซอร์เทมผมไม่สนตรงน,นี้ไม่ได้เขียนเซนเซอร์แล้วนะก็คือส่งในท็อปิกและตามด้วยค่า,างมันคือเลขเพย์โหลดครับค่าของมันเราเรียกว่าเพย์โหลดแวลูของมันอ่าส่งมาเอกนี่คือส่งนะ่ผับ ผมจะเรียกว่าพับสั้นๆนะพับ l i ิ h คือส่งอันนี้เป็น humidity ใช่ไหม h u i t อีกอันหนึ่งส่งเป็นอะไรนะซอยเห็นไหมครับในหน้าเนี้ยก็รับข่าวมาเฉยๆตัวเซนเซอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจะส่งไปให้ใครไม่รู้ไม่จําเป็นไม่รู้ไม่ต้องสนใจเพราะตัวนี้แค่พับ l i ิดฝั่ง p u b l i ิ h คือตีพิมพ์อย่างเดียวคือชั้นส่งค่าชั้นรายงานค่าอย่างเดียวแต่ส่วนมบาย โมบายหนึ่งใช่ไหมโมบายสองเมื่อกี้นี้โมบายสามถ้าในหนึ่งกับสองเนี่ยฉันอยากจะได้ข่าวของของของในนี้นะครับของเทมแล้วก็ฮิวมิดฉันก็ต้องสมัครเลาเรียก Subscribe ครับเหมือนเรา Subscribe y o u t u อะ Subscribe เห็นไหมครับแล้วก็หัวข้อข่าวอะไรเอจอยเมื่อกี้นี้เทมและสมัครหัวข้อข่าวอีกคราวหนึง่งเอจอย ฮิวมิดเนี่ยครับสองสองคนนี้ก็นอ่้คนที่สามอยากจะรู้แค่เทมของผมแล้วก็ซอยผมก็ตัวนี้ก็ซับส c คร b e เหมือนกันเป็นอะไรครับเอจอยเทมและก็ซับส c ค i b e อีกอีกอีกคราวนึงคือเจมส์เจมส์ซอยจบครับ สังเกตไหมครับโมบายทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งอยู่ไหนอยู่ประเทศไหนอยู่ตต่อยู่อ,ยอําเภออะไรตําบลอะไรไม่รู้เพียงแต่วันสมัครหัวข้อข่าวให้ตรงกับเขาเียว่าไอเซนเซอร์ที่มีและเซนเซอร์ที่มีแค่แค่พับบิดหัวข้อข่าวพับบิลดหัวข้อข่าวให้ตรงกันเท่านั้นเองและไอตัวนี้ก็รับไปจะก,กี่หมื่นแสนพันก็ได้ครับตัวนี้ตัวบริโคเกอร์เขาจะทําหน้าที่ส่งเองครับรับเข้ามาแล้วก็ส่งไปให้คนที่ s u b s c r i b e เนี่ก่อาไปครับ เหมือนสั่นกระดิ่งอ่ะเหมือนเราซับสไคร์กดกระดิ่งใช่ไหมเวลาพอเขาเขาพอับโพสต์ยูทูบปั๊บมันก็จะดิงด้งดิ้งมาที่มือถือเราเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไปดูตัวสไลด์ที่เป็นชัดเจนเห็นไหมครับหลักการตรงนี้ก็สั้นๆตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะเอาตรงนี้ก่อนนี่คือบรอกเกอร์นี่คือบรอกเกอร์และนี่คือเซนเซอร์เดี๋ยวผมในี่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกเซนเซอร์หนึ่งเห็นไหมนี่เป็นเซนเซอร์ นี่ก็อีกเซนเซอร์นึงอีกบ้านหนึงมีอีกเซนเซอร์นึงก็ได้ก็คือ p u บบริ h มาส่งเซนเซอร์มาทั้งหมดส่วนโบรกเกอร์เดี๋ยวจะจัดการก็เรียกว่ายิงยิงไอ้ที่ข้างขนส่กไปให้ไปให้กับตัวที่ก็เลาให้กับคนที่เขา Subscribe มาเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้เห็ครับนี่อ่าดูชัดๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโบรกเกอร์เรามีเซนเซอร์นะครับ GPS เซนเซอร์บนรถเรามีกาต้มน้ำ นะครับบอกว่าตอนนี้มันปิดอยู่ให้รายงานเพื่อปิดอยู่หรือว่าเขาเรียกว่าตอนนี้มิเตอร์น้ําใช้ไปแล้วสิบยูนิตอย่างเงี้ยครับไฟหลอดไฟเป็นปิดหรือเปิดหรือว่าโฮมเทมเขาเรียกว่าเทมเพอร์เจอร์ของโฮมเนี่ยท็อปปิกของผมก็เป็นโฮมเทมโฮมวอเตอร์โฮมพอ p o ตเห็นไหมโฮมไลท์ home light. ถ้าเป็นอ่ะโรงงานโรงงานหนึ่งอันนี้โรงงานเป็นโรงงานใช่ไหมครับเป็นโรงงานก็ตัวนี้ก็จะเป็น factory แฟนหะนึ่งาจะเป็นบ้านถ้าอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรถยนต์ใช่ไหมผมก็ใส่ท็อปิกคาไม่รู้รถยนต์ของใครก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นรถยนต์บ้านผมอาจจะเขียนว่า home โฮมคา a ์ /GPS ก็ได้นะครับก็อันนี้ส่งเขาเรียก publish ส่งไปพับพับคือการส่งค่าเข้าแต่ส่วนที่คนที่จะรับค่าก็ subscribe ครับ สมัครหัวข้อข่าวอะไรเขาจะได้หัวข้อข่าวคนนี้ไปถ้าไม่สมัครของคนอื่นก็จะไม่ได้นะครับถ้าแต่สมมติถ้าเขาสมัครแค่แฟกตอรี่เขาก็จะได้แค่แฟกตอรี่ a s fan ไปอย่างคนเนี้เอาแค่เทมของเทมกับพอตเห็นไหมครับสังเกตน,นะเนี่ยฮะเขาสมัครหสองหัวข้อข่าวเทมก็จะได้เทมไปอยู่เลยเทมอยู่นี่แล้วก็พอตก็คือสถานะของกาว่าปิดหรือเปิดเขาเียเสียบปลั๊กอยู่เปล่าเห็นไหมครับ นี่คือหลักการง่ายๆของ mqtt ซึ่งถ้าลองเป็นบลิงกดิครับบิงกลองคิดดูจะต้องเป็น v ไหนอะ v 0 v 1โอ้ตปวดหัวตตยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีคือ mqtt มันมีขนาดเล็กครับเขียนลงในไมคโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยคือใส่ใน esp Board หรือแอ r d u i n o arduino ได้หมดครับมีให้เล็กมากโค้ดเล็กมากแล้วก็ติดตั้งเร็วแล้วก็ขยายได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆหมืน่มนๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่จำเป็นต้องรู้โลเคชั o n หรือ IP ของเขาหรือ address อะไรของเขาอยู่ไหนเซนเซอร์ ensor, ทั้งเซนเซอร์ทั้งผู้รับผู้ส่งนะทั้งผู้ subscribe และผู้ publish ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่ลงรู้เขารู้เราอ่ะฉันส่งฉัน publish รายงานฉันอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับราวนี้ หลักการเดี๋ยวจะเข้าอันนี้คลิปนี้คงเอาขั้นนี้ก่อนให้เราเข้าใจหลักการของ MQTT นะครับมีบร็อเกอร์ข้นนี้ก่อนนะครับโดยอย่างที่บอกครับ Publish Topic คือ Topic อะไร Payload คือเขาเรียกว่าข้อมูลนะ่ะพูดง่าย value แวลูหละแต่ว่าสับของ MQT เขาเรียก Payload จะมี Topic กับ Payload เท่านั้นที่เราจะสนใจนะครับนะก็เดี๋ยวต่อกันในคลิปหน้า